ท่าน <ผม S 1> ประธานสภาผู้แทนรานดฎอที่เคารพครับกระผมจุติไกรเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอขอบคุณท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่ได้ให้เกียรติตรวจสอบการทํางานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผมอยากจะกราบยินดนประธานว่าผมได้จดเรื่องประเด็นที่ท่านสมาชิกได้กล่าวหาผม หลายสิบประเด็นครับท่านประธานครับจริงบ้างผิดพลาดจักข้อเท็จจริงบ้างจริงครึ่งเท็จครึ่งบ้างแต่ผมยืนยันครับว่าความรู้สึกของผมที่มาเป็นผู้บริหารกระทรวงนี้มีความรู้สึกเช่นเดีวกับท่านสสที่อภิปรายไปว่าอยากให้การงานแห่งชาตินั้นมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับผมสนับสนุนสิ่งที่ท่านจะยื่นให้กับปปชเพื่อตรวจสอบการบริหารงานที่ ท่านคิดว่าผิดปกติผมกราบเยนท่านประธานางนี้ครับว่าในเบื้องต้นนี้ท่านผู้สมาชิกผู้พิปลายนั้นได้กล่าวย้อนไปถึงเรื่องเกิดตั้งแต่ปี2537 2543ผมกำลังให้ท่านผู้บริหารการแข่งชาตินั้นไปคนเอกสารมาชี้แจงสภาให้ได้เข้าใจในคืนนี้ว่าข้อกล่าวหาสิ่งที่ท่านคิดนั้นไม่เป็นความจริงสิ่งที่อยากจะกลาวเยนสภา ผู้แทนสรดอก็คือว่าด้วยความเคารพในการตรวจสอบของสภาผู้แทนสรดาสิร90%ของเรื่องที่ท่านสมาชิกได้หยิบยกขึ้นมาพูดวันนี้เนี่ยเกิดขึ้นก่อนผมจะเข้าราับตำแหน่งบบรัฐมนตรีแต่ผมไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบครับมาก็ต้องแก้ไขปัญหาที่เคยหมกมมมานานก็ต้องมาแก้ไขผมกลาบเยนท่านประธานว่าสภาผู้แทนราษฎรนั้นควรจะรับทราบว่า เมื่อรัฐบาลชุดนี้ได้มอบให้ผมมากำกับดูแลการแข่งขันชาตินั้นในเดือนแรกที่เราเข้าไปผมได้รับรายง,งานจากคณะกรรมการการแข่งขันชาติว่าสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบบัญชีการเกหะและได้พบความผิดปกติบางอย่างเกี่ยวกับบริษัทลูกการเกหะและการจัดการทรัพย์สินของการเกหะที่มีปัญหา สอตองอได้ส่งผลวิเคราะห์พร้อมเสนอแนะให้ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของการเกี่ยหะที่สอตองอตรวจพบคือหนึ่งความผิดปกติของการจัดทำบ,บัญชีที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน 2. สอสตองอตรวจพบปัญหาและความผิดปกติเกี่ยวกับการใช้บริษัทลูกและผลประโยชน์ทับซ้อนในบริษัทลูกเซมโก 3. เสนอให้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเทจจริง ีหากพบความไม่โปร่งใสในการแต่งตั้งและการบริหารงานของกรรมการผู้จัดการเซมโก้ทำให้การแข่เสียประโยชน์ขอให้ดําเนินคดีตามกฎหมายกับผู้กระทาความผิดให้ดําเนินคดีทางกฎหมายกับผู้กระทาความผิดและควรกําหนดมาตรการควบคุมเพื่อให้เกิดการบริหารงานเป็นไปด้วยความโปรง่งใสทักท้วงเรื่องคืนเงินประกันล่าช้าและมีข้อร้องเรียนด้วยผมกราบเรียนประธานว่าผมยินยอมให้สภาที่ตรวจสอบผมเต็มที่ แต่ผมนั้นจะไม่ยอมให้ใครมาบิดเบือนข้อเท็จจริงขอกราบเด่านประธานว่าผมขอใช้เวลานิดเดียวใน17ประเด็นที่ผมคิดว่าท่านผู้ภิพากันนั้นได้ใช้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงมากและเป็นความเข้าใจที่ผิดพลาดที่ทําให้การแ่งแห่งชาติเสียหายทําให้ผมเสียหายและทำให้รัฐบาลเสียหายเพื่อไม่ให้เสียเวลาสอสภาชุดนี้จะขอท่าน อนุญาตสมประธานว่าได้กรุณาให้ท่านสมาชิกท่านต่อไปได้อภิปรายไม่วังใจแล้วผมจะใช้เวลาระหว่างนั้นรวบรวมเอกสารมาขอท่านประธานใช้สิทธิ์ในการชี้แจงต่อสภาเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในหลายสิบประเด็นที่ได้กล่าวมาเช่นกราบเบียนว่าผมปฏิเสธว่าผมไม่เคยแอบอ้างสถาบันเรื่องการสร้างบ้านสองท่านผู้อภิปรายนั้นพูดตลอดเวลาว่าเขาเล่าต่อมา ฟังว่าเขาเล่าต่อๆมาแล้วก็โครงการต่างๆที่บอกว่าใช้เวลา200ปีกว่าจะคุ้มทุนนั้นก็ใช้ข้อมูลภายในที่มั่วๆซึ่งทราบแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นและข้อมูลนั้นมาจากไหนอนอกจากนั้นแล้วการอ้างปติคันตรีการอ้างวันที่ผู้ว่าเข้าสู่ตําแหนง่งการอ้างวันที่ผู้ว่านั้นพ้นจากตําแหน่งนั้นเป็นข้อมูลที่ผิดจากข้อเท็จจริงทั้งหมดหากปล่อยไว้ไม่ชี้แจงสภานี้ก็จะเข้าใจผิด ว่ามีการทุจริตจริงเกิดขึ้นทั้งๆท,ที่รัฐบาลชุดนี้ได้มอบให้ผมนั้นเข้าไปจัดการกับปัญหาของการแห่งชาติในเรื่องการทุจริตตามข้อสังเกตของสอตงและข้อสังเกตของปป,ปชเรื่องที่ท่านสมาชิกนั้นได้บอกว่าเสนอปป,ปชนั้นท่านเป็นเป็นคนแรกครับคณะกรรมการชุดนี้ครับได้ส่งหลายเรื่องที่สอบพบแล้วไปให้กับปปช ผมจะขออนุญ,ญาตท่านประธานว่าจะใช้ขอใช้เวลาไม่นานครับไปรวบรวมเอกสารเหล่านี้มากราบเรียนท่านประธานผ่าน,ท,านท่านสมาชิกเพื่อท่านสมาชิกจะได้สบายใจว่าการทํางานของรัฐบาลน,นั้นในเรื่องของการสร้างที่อยู่อาศัยให้กับพี่น้องประชาชนนั้นเป็นไปด้วยความโปรง่งใสเป็นความเป็นไปด้วยความตั้งใจดีที่จะให้พี่น้องนั้นมีบ้านที่อยู่เราได้ปรับปรับการทํางานการเขหงจากการสร้างบ้านขาย เพื่อกำไรเชิงพานิชย์มาเป็นการสร้างบ้านให้เช่าเพื่อเปลี่ยนเป็นกำไรสังคมพี่น้องประชาชนผู้มีไรายได้น้อยซึ่งเคยเป็นผู้บุกรุกก็จะกลายเป็นผู้เช่าคนที่เคยอยู่อย่างผิดกฎหมายก็จะอยู่อย่างถูกกฎหมายคนที่ไม่เคยมีเงินซื้อบ้านหรือเช่าบ้านดีๆอยู่เลยก็จะสามารถเข้าถึงบริการที่เช่าบ้านราคาถูกๆได้เราได้จัดการกับปัญหาเช่น บริษัทรับเหมาเช่าช่วงจากการเกหะไปเดือนละไม่ถึงพันบาทแล้วก็ไปปล่อยกู้ให้กับชาวบ้านจนจดยากจนเดือนสองพัห้าเดือนสามพกว่าบาทเรื่องนี้ก็ต้องกราบเรียนว่าได้แก้ไขไปเยอะจึงทําให้มีผู้เสียประโยชน์มากมายจึงเป็นที่มาของคำเล่าข่าวต่างๆนั้นโดยเล่าฟังความข้างเดียวเล่าข่าวผิดๆนั้นมาเสนอให้กับท่านสมาชิกที่ตรวจสอบ เป็นที่มาของข้อมูลที่คาดเคลื่อนในสาระสาคัญเป็นอย่างยิ่งขออนุญาตประธานครับว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาของสภาผมรักษา,าสัดส่วนคนต้าเวลาผมเพื่อจะชี้แจงในเรื่องนี้ต่อไปหลังจากท่านผู้พิพากจบครับกราบพระพระคุณครับท่านประธานครับของท่านรัมตีจุติคงไม่มีรายชื่อที่จะพิพากนะครับต่อไปคงจะเป็นของท่าน สลันซึ่งจะอภิปรายท่านรัฐมนตรีดิจิทัลใช่ไหมครับท่านประธานครับท่านประธานครับพี่ผมขอนิดนเดียวท่านสลันครับท่านนทชามีอะไรครับครับท่านประธานครับผมนทชาบุญชัยสวัสดิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพักก้าไกลจากชาวบางบุญเทียนครับท่านประธานครับท่านรัฐมนตรีจุติมีผมอภิปรายท่านเดียวครับและก็ในคําถามเมื่อสักครู่ในบางคําถามที่ท่านได้ลิ์ไว ก็ขอขอบคุณครับท่านลิษไว้17ประเด็นในประเด็นไหนที่ท่านทราบท่านสามารถตอบได้เลยครับเมื่อสักครู่ในประเด็นเรื่องของแอบอ้างสถาบันพระมหากษัตริย์ผมเองก็บอกไปแล้วว่าประเด็นนี้ต้องตอบถามว่าท่านได้ทําคําขอไปถึงสํานักง,งานพระมหากษัตริย์หรือไม่หรือท่านได้ทําคําขอไปถึงส่วนงานในพระองค์หรือไม่ท่านก็ไม่ตอบครับอันนี้ถามเรื่องนี้ตอบได้เลยครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยในกรรมิการงบเอกเนี่ยตัวแทนจากส่วนงานในพระองค์ก็มาบอกแล้ว แล้วโครงการที่มีปัญหาขนาดนี้ไปแอบอ้างไปบอกว่าจะต้องสงมอบภายในวันที่28ผมคิดว่าไม่สมควรอย่างยิ่งในส่วนประเด็นอื่นๆครับท่านบอกว่า90%ไม่ใช่อยู่ในสมัยของท่านท่านปานครับกลับเรียนท่านปานด้วยความเคารพจริงๆครับท่านปานเนื้อหาของผมเนี่ยเกือบ50%เป็นบริษัทเคหะสุประชาจำกัดที่ตั้งขึ้นเมื่อมีนาคมส5 6 5นีครับ ผมไม่แน่ใจว่าท่านรัฐมนตรีเพิ่งรับตําแหน่งเมื่อตอนเมษาหกห้าหรือว่าไงเพราะท่านบอกว่าเป็นเรื่องก่อนหน้าอันนี้เป็นเรื่องของท่านโดยตรงส่วนเอกสารว่าฟังเขาเล่ามาหรืออะไรต่างๆมีสองเรื่องแค่นั้นครับที่เขาเล่ามาเขาเล่ามาว่าท่านหน้าเครียดใส่เน็กไทสีชมพูไอ้เรื่องนี้ก็ไม่สามารถยืนยันได้ฟังเขาเล่ามาแต่เรื่องอื่นเป็นข้อเท็จจริงครับและอีกอย่างหนึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยคำพูดต่างเนี่ยเป็นคําพูดของ m อดีบริษัทเซมโกเป็นคําพูดของผู้ว่าการการแก่แห่งชาติ ที่ไปบีบผู้ถือหุ้นซึ่งก็เป็นข้อมูลข้อเท็จจริงครับมีคลิปเสียงข้อมูลการสนทนาการโทรไปตั้งแต่วันที่สองเดือนสามวันที่หนึ่งเดือนสี่จนไปถึงวันที่ยี่สิบเดือนห้าครับโทรไปตอนเวลากี่โมงตอนไหนมีการเทียบรรงเทียบรุ่นกันพี่เยี่ยนที่ไหนพี่จบอะไรมีข้อมูลหมดครับแล้วผมก็ลิสต์มาร์กรายการมาว่าเขาคุยสนทนาเรื่องอะไรกันบ้างอยู่ในของท่านนี่แหละครับมีบางช่วงบางตอนขออนุญาตธรระธานนิดเดียวครับเพื่อให้ ท่านรัฐมนตรีได้ชัดขึ้นไปกว่านั้นอีกหน่อยหนึ่งก็คือว่าเขามีการพูดไปถึงทั้นว่าเ e f เฟรนซ์ไปถึงท่านรัฐมนตรีด้วยแต่แต่ว่ามันมีแต่ประโยชน์ไม่มีปัญหากับใครแล้วไม่ต้องมีปัญหากับรัฐมนตรีได้เงินได้กําไรได้เงินใช้ไปอีกตั้งสองล้านนี่ครับเป็นคําพูดอ้างถึงรัฐมนตรีด้วยเดี๋ยวผมให้ท่านก็ได้มีข้อมูลทั้งหมดครับและเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องในสมัยท่านนี่แหละครับ เพราะบริษัทก็เพิ่งตั้ง mm. เพิ่งกระชงกันมา mm. เพิ่งตั้งกันมา mm. และเมื่อสักครู่ที่ท่านชี้แจงบอกว่าจะต้องไปช่วยเหลือ mm. ผู้มีรายได้น้อยช่วยเหลือผู้ยากจนยิ่งฟังยิ่งช้ำครับถ้าช่วยขนาดนั้นไปตั้งบริษัทกินหัวคิวทาไมครับ mm. ก็ให้พี่น้องประชาชนเช่ากันใอย่าอยาชาติไปเลยแค่นั้นเองครับเรื่องมันก็จบ mm. จะไปตั้งมาให้มากเรื่องมากความทําไมเมื่อก่อนบอกว่าองค์กรของรัฐไม่คล่องตัวต้องตั้งวิสาหกิจต่อมาบอกวิสาหกิจไม่คล่องตัวต้องตั้งบริษัท ตั้งไปตั้งมาตั้งบริษัทมาแย่งงานบริษัทเก่าซะงนั้นเรื่องมีแค่นี้ครับและสุดท้ายตั้งมาแต่งหน้าทาปากจะนําเข้าตลาดหลกหัลหลกทรัพย์ก็เป็นเรื่องในรุ่นท่าน่แหนะครับไปพูดคุยกันอยู่แถวโชว์รูมแถวรามินทานะ่ะอันนี้ไม่ใช่เรื่องเล่าครับเป็นเรื่องที่เขาพูดจริงๆมีบันทึกชัดเจนครับแค่นั้นเองครับเพราะนั้นเป็นเรื่องในสมัยท่านและเป็นเรื่องในปัจจุบันท่านเล่าได้เลยท่านอย่าไปบอกโอ้ทั้งหมดนี่ไม่น่าจะจริงไม่เป็นความจริงมันเป็นความเทคโน่นนีนั่นแล้วจะขอต่อพรุ่งนี้ มีผมคนเดียวครับรัฐมนตรีจุติที่อภิปรายท่านมีผมคนเดียวครับวันนี้ครับขอบคุณครับครับก็เป็นสิทธิ์ท่านรัฐมนตรีนะครับที่ท่านจะตอบคืนนี้หรือจะตอบพรุ่งนี้นะครับเชิญรัฐมนตรีครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมคิดว่าก็เอาความจริงมาสู้กันนะครับกราบเรียนว่าผมก็ยังยืนยันว่าข้อเท็จจริงที่เขาเล่าให้ท่านฟังเนี่ยเป็นข้อเท็จเยอะมากแล้วก็ต้องเรียนตรงๆว่าท่าน พูดเองว่าท่านเป็นคนที่อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลทุกครั้งท่านจำได้ไหมครับเมื่อปีที่แล้ว31สิงหาคม6.4ท่านอภิปรายใช้ข้อมูลอันเป็นเท็จในสภาแล้วเขาก็ไปแจ้งความทั้งหมด7เรื่องเอกสารท่ท่านนำมาเสนอนั้นลงลายมือชื่อเท็จชื่อที่เสนอก็ไม่ถูกต้องรายมือชื่อก็ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงยศตำแหน่งที่เสนอมาก็เขียนไม่ถูกต้อง เอหนังสือก็ไม่ใช่ดังนั้นท่านประธานครับเพื่อปกป้องอข้อที่จริงแล้วก็ที่รัฐบาลต้องนําเสนอนั้นผมต้องไปแสวงหาความจริงในคืนนี้ครับผมไม่หนีท่านก็ย่นหนีขอบพระคุณครับท่านธานครับท่านานัชชาครับผมนัทชาบุญชัยสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพักก้าไกลาจากชาวบางขุนเทียนครับผมว่าแล้วพยายามพูดไล่ล้อมอ้อมไปอ้อมมาคือข้อมูลในกระดาษน่ะเขาบอกว่าปีที่แล้วอภิปายแล้วมันตีกะลาโหมแล้วมีการพัดพิงกันว่าใช่เอกสารเทจ ตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงวันนี้ผมยังไม่ได้หมายเรียกเลยแม้แต่ใบเดียวไปตรวจสอบได้เลยท่านเอาข้อมูลอะไรมาก็บอกมาถ้าผมผิดจริงแต่ผมเท็จจริง,ก,งกระทรวงกลาโหมไม่ปล่อยไว้อย่างนี้หรอกผมไม่มายืนนั่งอธิบายท่านอยู่หรอกปีนี้ผ่านมาแล้วปีหนึ่งและผมก็ว่าแล้วเนี่ยทำเป็นพูดเนี่ยข้อมูลทั้งหมดน่าจะเป็นเท็จตัวนี้นั่น <S <S เพื่อจะเลฟเฟรนไงว่าปีที่แล้วกระทรวงกลาโหมในเรื่องนี้ไว้กเัวบ้างเอ้ขออภัยครับถอนคำว่ากูเอาบ้างเพื่อดีเครดิตแค่นั้นเอง ก็บอกแล้วเรื่องมันเกิดในไข่ตามของท่านเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าเรื่องที่ท่านรู้ใน17ประเด็นก็ตอบเลยแค่นั้นเองผมไม่ได้หมายความว่าท่านจะหนีหรือผมจะหนีผมก็อยู่นี่ผมอยู่จนถึงเนี้ยผมก็รอฟังท่านตอบอยู่แต่ท่านเกิดเอามาพูดแบบตีวงหารดีแต่พูดแบบนี้ไม่เอาก็เจ้าหน้าที่เขียนมาข้อมูลท่านนัตชาปีที่แล้วอภิปรายกระทรวงกลาโหมมีข้อมูลแบบนี้แบบนี้แบบนี้รอบนี้ก็เลยตีกว้างๆภาพวาดๆเงาๆเลยบอก ข้อมูลทั้งหมดน่าจะเป็นเท็จไม่น่าจะอยู่ในสมัยท่านโอ้โหแบบนี้อย่ามาทําครับเสียสภาสภาทรงเกียรติอย่างนี้ท่านก็เป็นรัฐมนตรีมาหลายกระทรวงถึงแม้ว่าผมจะเพิ่งเป็นสสแต่ทํากันแบบนี้ไม่เหมาะสมครับบอกไว้ตรงนี้เลยถ้าเป็นเรื่องจริงที่ท่านพูด่ะฟ้องได้เลยผมไม่กลัวครับและถ้าเกิดท่านแน่จริงท่านต้องตอบวันนี้เลย17ประเด็นนะ่ะท่านไล่ามาเลยว่าท่านมีความถูกต้องประเด็นไหนบ้างไอประเด็นง่ายๆที่ตอบได้ยังไม่ตอบเลย แล้วก็ไปอ้างบัดพียงนู่นไปโทรถามพี่ช้างเลยว่าไงรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหวมว่าแจ้งความผมหรือยังใบแจ้งความเขียนว่ายังไงจนถึงวันนี้มีหมายเรียกมาถึงผมกี่หมายไม่มีขอบคุณครับนประธานครับก็ขออนุญ,ญาตนประธานครับผมสงวลสิทธิ์ผมก็ไม่อยากต่อความยาวสาวความยืดให้สภาเสียเวลาเพราะว่าท่านสมาชิกใจพิพายต่อแต่ผมจะใช้สิทธิตอบ ชี้แจงให้ชัดเจนครับท่านประธานครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับไม่ต่อความยาวสาวความยืดครับท่านประธานผมได้ชาบุญชัยสวัสดิ์ครับมีเวลาสําหรับท่านตอบอยู่แล้วครับไม่ได้ต่อความยาวสาวความยืดครับพิสูจน์กันวันนี้ได้เลยครับไม่ต้องไปปั้นตัวเลขไปปั้นคําพูดพอแล้วครับท่านรัฐชาครับไม่เป็นไรครับเป็นสิทธิ์ลฐมนติจะตอบพรุ่งนี้ก็ได้นะครับว่าผมอยากหนีสุดท้ายท่านเดินไปเฉยเลยเจญนั่งลงแล้วครับพอแล้วครับท่านรัฐชา เชิญท่านสรันต่อครับ